ว่านี่มันเปิดเทอมวันแรกเลยนะเว้ยอืมนั่นดิมันก็น่าจะไม่สบายจริงๆนั่นแหละเออก็ได้ค่อยมันมาค่อยไปหาไหนก็ได้เออเออไปเรียนกันปะไปล้างเนื้อล้างตัวซะเดี๋ยวแม่จะหยิบผ้าอนามัยมาให้
แล้วลงไปข้างล่างจะอธิบายให้เดือนถ้าประจำเดือนคืออะไรประจำเดือนก็คือเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกมีฮอร์โมนอยู่2ตัวคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนซึ่งควบคุมการสร้างและการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับการตกไข่โดยแต่ละรอบเดือนจะมีเวลาเฉลี่ย 4-5 วันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลทำให้ประจำเดือนเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ1ครั้งนะลูกอ๋อแล้วจะหายเมื่อไหร่ประจำเดือนนะลูกจะมีเดือนละครั้งแต่ถ้าจะให้หายเนี่ยก็อายุประมาณสัก45ปีแล้วก่อนที่หนูจะเป็นประจำเดือนแม่สิวหนูก็ขึ้นเจ็บท้องก็เจ็บลูกเป็นอาการของวัยรุ่นซึ่งสาเหตุของการเกิดสิวคือร่างกายสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้มีการสร้างไขมันเพิ่มถ้าหนูไม่รักษาดูแลความสะอาดบนใบหน้าของหนูก็อาจจะเกิดสิวบนใบหน้าของหนูได้นะลูกทางที่ดีเนี่ยหนูต้องดูแลใบหน้าของหนูให้ดีนะลูกส่วนที่หนูปวดท้องนะลูกเกิดจากการบีบตัวของมดลูกทำให้หนูปวดท้องได้ไงอ๋องั้นหนูก็เข้าสู่วัยรุ่นแล้วลูกเพราะฉะนั้นลูกโตแล้วลูกต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวโอเคค่ะแม่หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังหรอกการเริ่มมีประจำเดือนนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ราวๆอาจจะสัก 12-13 เด็กผู้หญิงประถม6หรือชั้นมัธยม1นะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณนั้นประจำเดือนในช่วงแรกเนี่ยโดยทั่วไปปี2ปีแรกเนี่ยมักจะอาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่นมาไม่สม่ำเสมอมามากมั่งน้อยมั่งบางทีมานานเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็มีอาการปวดท้องประจำเดือนนะครับบางทีถ้าเกิดว่ามีอาการที่มากเกินไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องพามาคุยกับหมอสูดูก่อนว่าไอ้ที่เรามีความสุขว่าเอ๊ะมันปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันปกติไหมนะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าคำว่าผิดปกติหรือไม่ของประจำเดือนนะครับมันก็จะดูจากหลายๆอย่างดูจากระยะเวลาที่มาดูจากลักษณะดูจากปริมาณนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการร่วมอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าถ้าบอกระยะเวลาที่มาโดยทั่วไปเราถือว่าถ้าเกิน7วันเนี่ยเราถือว่านานจนเกินไปละนะครับส่วนมาจะวันหรือ2วันถ้าโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนปริมาณโดยทางทฤษฎีมันอาจจะมีอยู่นะครับไม่ควรจะเกิน80ซีซีนะครับถึงจะถือว่าปกติแต่ในความเป็นจริงเราคงไม่สามารถวัดได้ความสม่ำเสมอนะครับโดยทั่วไปเนี่ยประจำเดือนเนี่ยเราจะถือว่าค่าเฉลี่ยของมันอยู่ที่ประมาณ28วันหรือ4อาทิตย์นะครับผิดปกติหรือคลาดเคลื่อนได้โดยธรรมชาติของมันก็คือบวกลบ7วันโดยทั่วไปการมีประจำเดือนก็จะมีอาการร่วมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะมีท้องเสียนิดหน่อยมีตัวรุมๆเหมือนมีไข้ต่ำๆมีอาการปวดท้องปวดหลังคัดตึงหน้าอกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่อาการปวดท้องถ้าเกิดว่ามันมากขึ้นเราก็จะต้องมาคุยกันละคุณหมอก็จะมาหาสาเหตุว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดอาการได้ขนาดนั้นครับ